สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ Channel PPG 10 Official ครับวันนี้ผมมาในเกม eFootball Press 2020เหมือนเดิมครับจากค่ายเกมโคนามินะครับเรียกกันว่า Pro Evolution Soccer นี่ครับผมมาใน Master League ครับ Toyota Thai League ครับวันนี้มาถึงตอนที่6แล้วฮะต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครับมีการสอบถามครับจะซื้อตั๋วโอ้โหนี่กองหลังตัวหลักของเราครับชินสเกะฮาตานากะครับกองหลังจากญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็เนี่ยเดยานบอสโควิชครับเขาหวังว่าเขาจะได้เป็นเนี่ยเจ้าแห่งการทำประตูครับโอเควันนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าที่เราช็อปนักเตะมาเนี่ยเราจะได้ใครเนี่ยก็ที่ผมตอบไปแล้วนะฮะที่ว่าจะซื้อตัวนักเตะญี่ปุ่นหน้าใหม่มาดู next match ครับเจอกับทีมไชน่าฮอนบิลครับอันนี้ไปเยือนนะครับโอ้โหเจสดาเนาครับลงเหมือนเดิมนะจอร์โอเช่ครับฟิตจัดอยู่เลยสวครับโอ้กวินไม่ฟิตพอดีอะปรับแทนนะโอ้โหผู้สับตูนะโอเคครับโอเคที่ไหนนะครับมามอสคาเดลี่ครับคิตากาวะเฮ้ยครับตัวสำรองเรายังครบครับส่งธนากะลงมาครับกัปตันทีมผมให้เอเลียสเป็นบอสโควิชแล้วกันฮะเนี่ยโอ้โหแต่ถ้าในตัวจริงเนี่ยจะเป็นนี่ศิวกรนะสกุปศาสตร์แขมให้ตัวจริงเลยฮะจอห์นโอเชฟิตจัดนะครับน่าสนใจครับโอเคครับยังเพิ่งเอาลงแล้วกันนะผมใช้ชุดนี้ไปก่อนนะเจสดาไม่ฟิตต้องพักโอเคอะฟรีคิกครับโอเคครับไปตามนั้นแล้วก่อนนะไปครับไปเยือนเจ้าถิ่นครับโอ้โหสนามเนี่ยโอ้โหเขาพลองสเตเดียมเนี่ยครับแบนทอมไปเลยครับส่วนชุดไปดูชุดของไชนาทกันครับโอ้โหนี่สีเหลืองครับและสีขาวอ่ะโอ้โหเห็นเนี่ยฉันให้ใส่ชุดนี้แหละเจ้าบานคิกออฟครับเอาครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งฮะก็ผมอัพตัวโกไฮไลท์นะครับใครสนใจลองไปกดดูได้นะครับคิสเกะฮอนดารัวๆครับช่วงนี้มีข่าวว่าอยากไปร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะหาครับเขาสู่สนามโอ้โหเขาพลองสเตเดียมแฟนชนะมากันเต็มเลยครับนี่ฮะโอ้โหผู้สาประตูอยู่ในซอสครับมาเรามาแล้วฮะเพิ่งย้ายมาครับก็พอดีกวินไม่ฟิตครับนี่มีโชว์สเต็ปวอร์มอัพโอ้โหด้วยครับแฟนชนะนี่แฟนการท่าเรือของเรายืนตรงหาดูโอ้รายชื่อนะฮะต้องขออภัยนะครับบางคนที่ผมรู้จักนี่ก็นี่มีหมายเลข7นะนักเตะจากทีมชาติลาวนะนี่ของเราธนากาได้ลงเป็นตัวจริงร่างครับกลางรับผมลืมปรับตำแหน่งเป็นกลางรับด้วย
เอาละชาวบ้านครับก็ปรับนิดนึงเนี่ยนั่นนะครับโอเคชาวบ้านเคลียร์ก่อนครับเสื้อสีชมพูกางเกงสีดำครับเคลียร์แล้วเริ่มเกมบุกจากทางซ้ายไปทางขวามือนะครับส่วนเราการท่าเรือนี่ชุดสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับวันนี้มาดามแป้งไม่ได้มาด้วยครับติดภารกิจครับอีกแล้วฝ่ายครับแย่งบอลได้ที่กลางสนามแล้วขึ้นมาที่บดินบาลาบดินต่อบอลยกขึ้นไปที่ศิวกรศิวกรพลิกก่อนแล้วรอโอ้โหบุริยะเสียจังหวะฮะจ่ายในมุมแคบนะครับนี่แสงแดดค่อนข้างที่จะแยงตานิดหน่อยฮะบอสโควิชจะสไลด์ขวางทางบอลไว้ไอ้เหี้ยใจนัดมาทางแคบได้ทุ่มต่อครับเจ้าบ้านของแฟนๆนี่ก็เชียร์อย่างสงบหม่งขึ้นมาได้ตัดได้ครับไปครับสวยงามม้วนคืนไปบอสโควิชมาที่บดินบดินขออยู่บดินโอ้โหจับบอลยาวไปออกมาทางขวามาครับวงเชียงคำนะครับนักเตะจากทีมชาติลาวที่ผมว่าครับมาหมายเลข7เนี่ยค่อนข้างมีความคล่องตัวสูงแล้วครับเดือดต้องบังไว้ก่อนครับโอ้โหเจอจ่ายตัดโอ้โหอยากสังเกตบอกถึงชนะฮอนบิลที่โชว์ฟอร์มดีมาตลอดนะครับไปครับตัดได้วันนี้ขาดเจสตาไปแต่ก็ยังทำเกมรุกขึ้นมาครับอินฟินิตมาแล้วโอ้โหหัวแดงมาเลยยิงขวาโอ้โหดีครับผมไปดูนิดนึงครับเกมรับหายไปน่าแหละนี่โอเคคือเขาเตะแท็กแรกผมต้องเป็นบอสโควิชนะครับนี่โอเคผมยังงงนะครับมีการปรับแผนนะครับหลังจากที่นักเตะนี้ย้ายทีมกันออกไปเยอะเลยทีเดียวฮะตัดได้ครับโอ้โหกระแทกกันเต็มครับว่าไงโอ้พินโยอินฟินิตใบเหลืองเลยครับว่าไงฮะโอ้ฮัตนาคาไปขอคุยกับพุทธศิลป์มาครับน้องมีน้อยครับสวัสดีครับอ๋อมีเข้ามาคอมเมนต์ที่ตัวโกไฮไลท์ล่าสุดเนี่ยครับสวยต้องขอบคุณมากครับที่แวะเข้าไปรับชมโอ้ยตัวยิงลูกนี้นี่เข้าซองครับอยู่ในซอสได้เซฟจังหวะแรกของเกมฮะและจังหวะแรกของไทยลีกเลยนี่ตัวใหม่เอเลียสเลาะขอไปทางซ้ายครับขึ้นมาครับเควินดิรูรัมเคาะเข้ากลางไปบดินบาลาเขากลางมาต่อครับเล่นกัน2คนบอสโควิดขอมาทั้งที่อู้แดด2ตาอีกแล้วแล้วออกมาเหมือนเดิมครับชัยนาทนี่ตัดได้ในจังหวะสุดท้ายตลอดครับตอนนี้โอ้โหแล้วดูครับโอ้โหพินโยตัดได้มาครับธนกะชิงเขาตรงกลางพินโยฝากไปที่บอสโควิดครับพลิกรอเพื่อนเติมมาไหวพินโยเสียจังหวะไปครับโอ้โหจะไปหวดแล้วไปปล่อยเอเลียสมงได้ครับพินโยเก็บได้อีกแต่งเข้ามาอย่างนี้ล้ำหน้าหรือเปล่านั่นแหละฮะโอ้โหหลายของชัยนาทนี้ยืนกันเป๊ะมากปุษบตูชัมนาทเตะโด่งขึ้นมาครับเอเลียสยังเก็บได้แต่มาเพื่อนจังหวะ2นี่พอไม่มีเจสดาแล้วเก็บบอลไม่ค่อยอยู่ครับวันนี้ทั้งเกมรุกและเกมรับนะฮะอ๋อครับก็ออกข้างมายังไงครับโอ้โหเข่ากลางเหมือนเดิมครับนรทรจับบอลยาวโอ้โหเกือบเจอพินโยตัดได้ครับมาที่โอ้วงเชียงคำโดนตัดไปแล้วครับธนบูรณ์ปาดเข้าไปตรงกลางดีกว่าแล้วบอสโควิดรอจังหวะชิงกันพินโยตัดออกขวามาแล้วครับศิวกรรอให้บอสโควิดโอ้โหจะปาดให้บอสโควิดครับของหลังนี่บล็อกแบบเฉียวครับแต่ถ้ากะมาเปิดไม่ใช่แล้ว
ให้บดินแล้วกันเนี่ยศิวกรมาเปิดครับโอ้โหแล้วให้เพื่อนเข้ามารอลูกมงอย่างเงียบโอ้เปิดไม่ถึงแต่ยังปัดออกมาไม่ผ่านครับมูโรยะโอ้โหกองหลังญี่ปุ่นเนี่ยแบ็คขวานี่รอยิงแถว2อยู่แล้วมูโรยะอัดไปเต็มๆเลยครับที่บล็อกมาขวาใหม่ครับศิวกรรอมูโรยะนะครับเชื่อมกันดีแล้วปาดระยัดเข้ามาโอ้โหวิ่งสอดเข้ามายิงชนเสาปรินพลาบโอ้ดูฮะพักอกสวยแล้วปาดต่อมูโรยะรอจังหวะวิ่งเข้ามาบดินโอ้โหเสียดายครับลูกนี้ยิงไม่เข้ากรอบครับการจ่ายบอลสำเร็จนี่เจ้าบ้าน 90% ครับของเรา 81% นะหลอกบอสโควิดสไลด์นิดไหลออกไปนอกสนามแล้วเนี่ยเอาอะชัยนาทนิดโอ้เดะเน้นต่อบอลเป็นสามเหลี่ยมช่วงข้างหลังอ้าวเจอบอสโควิดดักได้แล้วมาอย่างตามจังหวะ2ไม่ได้ครับวันนี้โบกเชียงคำมั้งไงดูครับออกบอลจ่ายบอลมั่นใจครับเจ้าบ้านกาคองบอลแล้วเคาะเข้าตรงกลางมาครับเจอเบียธนบูรณ์ยังช่วยได้ดีตรงกลางครับขอคืนหลังไปก่อนนะมุริยะมุริยะขอไปข้างหลังนะครับโอ้โหขึ้นบอลลำบากครับออกไปทางซ้ายครับเควินดีรุมบรอมร้อนแดดแล้วธนบูรณ์ปาดเข้ามาตรงกลางแล้วบดินโอ้โหแตะยาวโอ้ยถ้ากด R1 ครั้งนี่แตะยาวครับโอ้ไปตัดฟาวอีกครับเควินแล้วตัดเข้ากลางมาด่วนๆว่าพินโยนี่จะเข้าวันถึงบอลเร็วตลอดครับงัดโต่งขึ้นมาไม่ผ่านฮัตตะกะอันนั้นแหละครับเก็บบอลเริ่มเก็บบอลได้แล้วจังหวะ2ตอนนี้พอเก็บบอลจังหวะ2ได้ก็จะเริ่มบุกได้ครับแต่เวลานี่ครับว่าไงครับบอสโควิชโอ้โหใกล้จะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วยิงเลยครับและยานบอสโควิชเนี่ยนี่ขอเสียงเป็นแฟนแล้วให้โค้ชครับของเราดิโก้มาเดินหน้าI think they perfected that on the training ground because it took them seconds to get the ball from back to front and they really commit forward in numbers too that was all very well drilledต่อบอลปาดเข้าตรงกลางครับบดินแล้วบอสควิดแต่งนิดนึงแล้วยิงเข้าโคนเสาโอ้หมดสิทธิ์ครับแบบประตูสาประตูของชัยนาทฮอนบิวบอสโคครับทำประตูขึ้นนำช่วงโอ้ทดเวลาบาดเจ็บโอ้โหคูดาบิครับเตะชาวญี่ปุ่นนะฮะเอาละครับสถิติอาจจะเหนือกว่านะครับทางชัยนาทในการครองบอลนะแต่ฝั่งเรานี้เน้นยิงครับได้มา1ประตูก่อนหมดครึ่งแรกครับนะครับเอาละแดดล่มลมตกครับเข้ามาที่ครึ่งหลังครับพลิกแล้วออกมาศิวกรจ่ายโอ้โหถึงด้วยบดินบดินแจ๊บดินแตะยาวตัดได้ดีครับคาซัมเบร์นะฮะบุรคามิด้วยครับโยกแล้วตัดกลางโอ้โหกว่าจะเสียบแล้วเนี้ยรออยู่ครับธนบูรณ์รอเนี่ยบวกเฉียงคำก็จ่ายเคาะขึ้นหลังครับเอาตรงกลางเจอเบียดโอ้โหม้วนออกไปได้ดีครับใจอุดมเจียวดมครับเจียวดมจะเอาเข้ากลางคุมปัญญาเจอธนกะแสะฟาวครับโอ้ธนกะสายมือทำไมครับยังอยู่แล้วเช็คไลน์ไม่ทันนะครับไม่คืนไปด้วยครับทีมเราดักไว้ธนบูรณ์มีดัก2ครับโอ้โหตะกะแข็งแกร่งไปครับบดินคนเดียวเลยครับ
คนเดียวแล้วมาแล้วบอสโคขออยู่บดินมองเข้ามาตรงกลางแล้วบอสโคยังมาไม่ถึงดึงจังหวะไว้นิดนึงมาติดบล็อกกองหลังเต็มๆครับมาตระกายแล้วนะฮะต้องไปปรับนะฮะนะศิวกรมาเปิดเหมือนเดิมครับศิวกรบอกเพื่อนเข้ามาครับต้องเปิดแรงหน่อยศิวกรบดินเนี่ยโอ้โหบดินอีกครั้งหนึ่งตัวเฝ้าเสานี่ไม่ได้ขยับเลยครับบดินพาราครับทำประตูที่2ให้การท่าเรือขึ้นนำเจ้าบ้านไชน่าทอนบิลไป2ประตูเลยนี่โอ้โห0ประตูต่อ2ครับเหลือยกเข้ามาแล้วจะมงไม่โดนครับแล้วบอลมาตกอยู่ตรงหน้าแปรด้วยสายโอ้หมดสิดีแล้วผู้สาประตูดูครับจังหวะนี้แต่บอสดูบอลมันเข้าทางอ่ะโอ้โหส่งจุ๊บให้ตากล้องเลยฮะศูนย์ประตูต่อ2ครับเอาละโอ้โหจังหวะเกือบตัดได้ครับแต่ธนกะยังได้ดีวันนี้ลงมาทำหน้าที่ตรงกลางตัวรับนะฮะเดสทรอยเยอร์ด้วยขึ้นมาครับโอ้โหแล้วล็อกหลบโอ้โหล็อกแล้วไปเข้าตรงกลางผู้สาประตูเลยตัดเข้ากลางมาสวยครับเดี๋ยววิ่งไงมาที่โอ้โหเจอเขาปาดับเบิลทีมแล้วยังพลิกหลบไปได้ดูครับบังสวยครับโอ้โหจิวโดมาอีกแล้วเจอกับมุรุยะและชิงการมาดูครับแหมศิวกรโอ้โหยังคืนหลังได้เอาจังหวะไม่ดีเอาแล้วแย่แล้วแล้วออกมาโอ้ไม่ไปเองครับกองหน้าโยกออกมาข้างๆจะแลบโอ้เรซอสกลางมือโอ้โหดูว่าจะรับอะไรวะยังปนเปี้ยนอยู่นะเขตโทษตอนนี้โอ้จะเอาให้ได้แล้วครับจะเอาให้ได้แล้วอีกไอ้ซอสไม่ไหวโดนไปแล้วครับเต็มๆครับเจ้าบ้านไชน่ายิงสวนเข้ามาเลยกัปตันทีมเนี่ยโอ้ยนี่ต้องออกมาพักครับผมส่งมอสคาเดลลี่ลงไปครับแล้วยิงยัดโอ้โหไอ้ซอสจังหวะนี้ต้องได้ครับสุดท้ายโอ้โหได้จริงดูครับหลบดับเบิลทัชเข้ามาแล้วยิงขวาเลยฮะโอ้อย่างสวยครับนี่สะใจครับส่งปิโยอินบินิตออกไปพักกันครับให้มอสคาเดลลี่ลงมาครับในกองหน้าซื้อมาจากปีซ่าครับนี่ครับลงมาก็โอ้โหลงมาก็โดนแย่งเลยเอาเลยครับโอ้พูดภาษาอังกฤษบอกประตูนี้อาจจะเปลี่ยนจังหวะของเกมไปเลยก็ได้ครับเจ้าบานเริ่มเร่งขึ้นมาแล้วโอ้โหเอาครับจังหวะนี้บอลได้ใจเลยครับอู่มาแล้วครับมาแล้วครับรอบนี้ว่าไงครับยังอยู่ในซอสยกโอ้โหโด่งขึ้นไปเลยบอสโควิชเจอกับคุระเบะอ้าวยังอยู่ครับมอสคาเดลลี่จริงคืนไปแล้วเอาไปต่อครับโอ้บอสโควิชมองล็อกแล้วล็อกอีกครั้งหนึ่งไม่เข้าฟางปืนไม่ได้ครับเอาแล้วออกข้างไว้ครับเสียดายครับไม่ได้จบเอาเข้ามาตรงกลางมอสคาเดลลี่ตัดได้ครับเป็นบอสโควิชครับบอสโควิชปั่นโอ้เบาเหลือเกินโอ้เราไปดูตัวสำรองแป๊บหนึ่งเนี่ยมอสคาเดลลี่นี่เป็นกองหน้าผมขอปรับแผนนะครับหายืนหน้าคู่เลยครับโอ้โหนี่ฮะแล้วปรับศิวกรมายืนกลางรุกครับโอเคครับแผนนี้ขวางขึ้นนะวางแอปโอ้โหมาเรื่อยครับมาเรื่อยเจ้าบ้านเข่ากลางไปศิวกรพลิกได้แล้วปาดโอ้โหโดนกระแทกวางแอปบอสโควิชอ้าวได้ฟาวศิวกรชักเหนื่อยครับผมส่ง
ตาทว่าหมาเจนรบสำเภาดีครับมาเล่นของกลางตัวรุกปรับหน่อยนึงฮะบอสโควิชเนี่ยเจนรบครับมาดันขึ้นไปหน่อยเปลี่ยนกัปตันทีมครับเอเลียสตันกาครับจะยกมาให้กองหน้าเราแล้วครับนี่ฮะออสการ์เดลี่ยกมือขออยู่แล้วสะบัดโอ้โหสะบัดไม่โดนเนี่ยเรามีหน่อยมาสวัสดีครับปีนะฮะแล้วโอ้โหดูแบบเบียดสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับนะมาครับโอ้โหกระชากมาเอ้าไม่ผ่านธนกะครับออกซ้ายไปแล้วมาตีบดินพาราขออยู่ครับบอสโควิดหลอกโอ้โหหลอกไม่ลงด้วยแล้วกระแทกตัดได้ครับไปแล้วเจนรบเจนรบออกซ้ายมาแล้วบดินเจนรบเจนรบเจนรบโอ้โหเจนรบจริงๆแล้วบอสโควิชยิงอุ้มบรูซินว่าไงโอ้โหล้ำหน้าแล้วนี่ครับยืนมั่นใจเลยครับว่าล้ำหน้าเลยฮะโอ้โหดูครับล้ำยิงฮะล้ำไปหนึ่งช่วงตัวอิงสายไม่ต้องจับบอลเลยพาโอกาสหนีห่างครับโอ้บอสโควิดครับจ่าย12เข้าเป้า10ยกมาอย่างนี้โอ้โหต้องเบียดได้ครับธนกะตวัดเข้ามาธนกะชิงกับเจนโรบบอสโควิดขออยู่แต่ไม่ให้บอสโควิดครับไปที่มอสคาเดลี่เอาโอ้โหอะไรครับลั่นเกิดอย่างนี้ขึ้นมาได้เลยผมละงงครับนะฮะนาทีที่84ครับผมขยับอีกมาโอ้ยบอสโควิดครับผมเอาคิตักวะจอร์โอเชลงมาเลยครับนี่ฮะลงมาครับจอร์โอเชนี่เล่นตัวหลังครับมาครับผมลงแล้วลงนั่นแล้วครับลงมาจนถึงนี่เลยปรับมูลยะขึ้นไปครับจอโอเชมายืนครับเก็บมูลยะครับขึ้นไปยืนเป็นปีขวาเล่นเขาไตแท็กเป็นมอสคาเดลี่ครับอีกคนหนึ่งเป็นบดินเหมือนเดิมนี่ไม่ต้องเติมเลยฮะนี่ครับโอเคนี่เนี่ยจอห์นโอเชครับเพิ่งซื้อมาใหม่ครับโอ้โหยิ้มนะครับได้ลงสนามมาหน่อยนึงฮะน้องมีน้อยบอกว่าบุรีรัมย์ก็จะเอาแชมป์ใหม่พี่คิดว่าน่าจะไม่เอาครับเอาไม่ใช่อ่ะโอ้ยเล่นกันเต็มที่กันนี้ผมว่าพี่แพ้นี่คือจุดโทษนะครับการยิงจะเรียกว่าความกดดันก็ไม่ผิดครับยิงเสยข้ามคานเอาไว้นะโอ้โหมุริยะต้องวิ่งกลับมาอ้าวยังได้เอ้าบอกว่ายังได้แต่ก็ไม่ได้เลยเอาวางแอปนี้มาประกบได้พอดีไปครับเจนรบวิ่งนะเจนรบเพิ่งมาใหม่ครับแล้วมอสคาเดลี่ครับมาใหม่เหมือนกันครับเอาแวะเอาไหมครับลูกนี้ล็อกหลบแล้วตัดเข้าไปเรียบร้อยครับด้วยซ้ายนี่ครับดาวิดีมอสคาเดลี่ครับนั่นแหละเดียโกมาราณาสะใจคุณเบสซูเปอร์เบสครับชื่อเกมอะไรครับเกมเต็มๆคือ eFootball PES 2020ครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเกม Pro Evolution Soccer อ่ะสั้นตรงไหนหรือ Winning ที่เรารู้จักกันในสมัยก่อนครับบางคนเรียกเพสนะครับเดี๋ยวตามชื่อคลิปแล้ว eFootball PES 2020ครับเป็นภาคล่าสุดฮะมีไทยลีกให้เล่นครับตอนนี้ผมเล่นในโหมด Master League นะครับเป็นเนื้อเรื่องคุณเบสสนใจก็
ลองเข้าไปดูข้อมูลได้นะครับตามเว็บไซต์ลิงก์หรือไม่ก็เข้าไปใน Official ของ YouTube ได้นะครับ eFootball Page 2020เนี่ยตอนนี้มีเดโมมาให้เล่นฟรีแล้วด้วยนะครับยังไงก็ลองโหลดดูครับแล้วก็มีตัวเกมเวอร์ชันมือถือเนี่ยโฆษณาเหมือนได้เหมือนได้โปรโมทของเราเองมาใหม่ครับโอ้โหจะหมดเวลาแล้วใจเย็นโอ้โหเบียดไม่ล้มด้วยครับโอ้โหแข็งแกร่งเกือบตายครับคุณเบสถามไหมครับเล่นในไหนครับอ๋อตัวนี้ที่ผมกำลังเล่นอยู่จะเป็นใน PlayStation 4ครับจริงเบียดถ้าสนใจตัวนี้เกมเต็มออกมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวเดโมนะฮะเดี๋ยวผมลงรายละเอียดเอาไว้ให้ลงแสดงเพิ่มเติมนะฮะสนใจลองกดเข้าไปดูครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ให้ตัวเดโมคือสามารถเล่นได้ใน PC แล้วก็ใน PC นะฮะแล้วก็มีคอยมี Xbox ก็น่าจะเล่นได้เหมือนกันนะไม่เอ๊ะน้องมีน้อยบอกผมเล่นจริงเลยไม่เล่นเกมโอ้โหนี่ก็ทั้งเล่นเกมและเล่นจริงเลยครับเล่นเกมนี่ถือว่าเป็นการฝึกทางด้านเรียกว่าอะไรจินตนาการนะแบบซ้อมผ่านเกมไปก่อนนะแล้วก็ไปเล่นจริงในชีวิตจริงไปด้วยเอาทั้งคู่ครับเอาทั้งคู่ผมวางลิงก์เอาไว้ต่างๆให้นะครับถ้าสนใจไงลองกดเข้าไปดูได้นะครับคุณเบสมาครับไฮไลท์ดูครับลูกนี้คือเขานวดอยู่หน้าเขตโทษจนได้ประตูนะครับคุมพันยาแล้วมอสคาเดลี่ครับลงมานาทีสุดท้ายครับโชว์ทักษะนิดนึงฮะหลังจากจับบอลลั่นมีน้อยบอกว่าฟุตซอลก็ได้ลองแชมป์ลองแชมป์อันนี้จะแปลว่าลองเป็นแชมป์นะครับนะครับการโปรโมทนิดหน่อยน้องมีน้อยบอกงั้นบดินพาราได้ Man of the Match ครับ 7.5 นะฮะโอเคครับเราเปิดตัวนักเตะ2ตัวไปเลยครับยังอีไลซอสผู้สับตูแล้วก็จอห์นโอเชียครับสรุปครับแมชเดย์ที่18บ้างครับ FT ชัยนาทฮอนบิลครับแพ้พอร์ตหรือการท่าเรือไป1ประตูต่อ3ครับชลบุรีครับแพ้นครราชสีมามาสตาร์0ประตูต่อ4ครับสุพรรณบุรีชนะ PTT ระยอง1ประตูต่อ0ครับเชียงใหม่เสมอบุรีรัมย์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ0ครับ PT ประจวบชนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ด4ประตูต่อ0ครับสมุทรปราการซิตี้แพ้สิงห์เชียงรายยูไนเต็ด0ประตูต่อ2ครับราชบุรีมิตรผลเสมอตราด0ประตูต่อ0ทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับชนะสุโขทัย1ประตูต่อ0นะโอ้โหทีมเพื่อนๆนี่ที่ชนะมีแค่สุพรรณบุรีครับล็อกกี้ส่วนบุรีรัมย์น้องมีน้อยนี่เสมอเชียงใหม่ครับไปเยือนแล้ว ACG เมืองทองนี่แพ้เนี่ยจานบุตรดีและมีนรักแต่ยุทธนาครับสันชาได้ครับสิงห์เชียงรายนะฮะบัณฑิตกับน้องโชกุนครับเสมอกันไป0-0เนี่ยน้องมีน้อยบอกว่าเดี๋ยวเจอบุรีรัมย์บุรีรัมย์เสมอนะฮะบุรีรัมย์ในเกมครับสุพรรณบุรีขึ้นมาที่3แล้วครับโอ้โหมาแรงตอนช่วงนี้นะตราดขึ้นมาที่6แล้วด้วยบุรีรัมย์ในเกมนี้จนอยู่ที่8ครับน้องมีน้อยนะฮะแล้วราชบุรีมีผลหล่นครับมาด
ดูฮะเปิดตัวนักเตะคนนี้คือฮารากุชิครับใส่ที่คาดผมมาทำไมฮะโอ้โหเกงกีฮารากุชิครับนักเตะชาวญี่ปุ่นครับไปเล่นถึงลีกเดอร์เยอรมันมาแล้วโอ้โหนี่ฮะโอ้ยสปอร์ตดีเรคเตอร์เรามาเปิดตัวกับนักเตะย้ายมาร่วมทีมการท่าเรืออย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าแบบชีวิตนี้มาเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นเนี่ยต้องขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเนี่ยแล้วก็ยินดีต้อนรับผมโอ้โหมาแล้วนักเตะคนใหม่ต้องอย่างนี้โอ้โหนี่ฮะมีภาพเซ็นนะฮะฮารากุชิพูดว่าอะไรครับโอ้ intend to make a positive contribution to this team เราจะนำพาสิ่งดีๆมาสู่ทีมนะฮะโอ้โหต้องอย่างนี้ครับไปดูเลยครับ น้องพี่น้อยปัจจิตย้ายไปไหนแล้วปัจจิตไม่ย้ายแน่นอนครับเพราะว่าเป็นตัวหลักของทีมแล้วเนี่ยเฮงกี้ฮารากุชิครับย้ายมาโอ้โหเนี่ยเนโกเทชันครับหลายทีมนะนี่ฮะโอ้โหย้ายมาครับเราจ่ายค่าเหนื่อยต่อปีนี้286,000ยูโรนะโอ้โหโอเคครับต้องอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้เดี๋ยวไปเนี่ยมี edit squad number ด้วยฮะฮารากุชิผมใส่เบอร์7ไปเลยครับอ้าวใส่เบอร์11แล้วฮารากุชิชอบเบอร์11เหรอโอเคครับให้ใส่เบอร์11ก็ได้ครับเขาอาจจะชอบเบอร์11นะฮะใช่ไหมเนี่ยเคนกิฮารากุชิก็จริงๆก็ใส่เบอร์8นะครับในทีมชาติญี่ปุ่นเดี๋ยวไปทับกับธนากะเราใส่เบอร์11ไปเลยฮะโอเคครับโอ้ได้นักเตะขาโหดมาเรียบร้อยครับจะไปเจอกับสุพรรณด้วยครับทีมของร็อกกี้พอดีครับเซฟแป๊บหนึ่งฮะเอาตัวโหดมาเจอร็อกกี้หน่อยเดี๋ยวแวะไปดูประจิตให้น้องมีน้อยนะครับยืนยันว่าเขาเป็นตัวโหดของทีมจริงๆฮะทีมอินโฟหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่ฮะบุรีรัมย์นะครับเกมแพลนนะครับนี่เห็นไหมครับน้องไม่น้อยปีกขวาครับแล้วคือแบบค่าตัวแพงที่สุดในทีมด้วยผมซื้อไม่ได้ครับสุพนัทเหมือนตาตัวจริงนะฮะสุพโชคโอ้โหนี่แหละตัวจริงครับตัวจริงเขาไม่ขายด้วยโอเคครับผม next ครับไปเจอสุพรรณบุรีโอ้โหเล่นในบ้านครับไปดูเกมแพลนครับฟิตกันหรือเปล่านักเตะนี่ฮะเอเลียสผมโอ้โหธนกะอะไรครับเล่นได้โอ้ให้ธนบูรณ์นะครับไปยืนแล้วให้ธนกะมายืนกลางครับธีรัตน์ครับฮารากุชิมาแล้วครับจอห์นโอเชไม่ฟิตนะสำรองแล้วก็ประตูล้วนๆให้จอห์นโอเชครับโอเคแล้วครับเนี่ยฮารากุชิผมมาแทนปินโยเลยครับนี่สิครับโอ้โหเล่นกลางรุกเลยต้องอย่างนี้เล่นปีกซ้ายได้76อ้าวเขาถนัดปีกครับถนัดปีกโอ้ยเลยดึงไปปีกว่าไงครับ72ฮะ70อ๋อก็ต้องเป็นปีกซ้ายฮะเนี่ยถ้าเป็นปีกซ้าย76ฮะฮารากุชินี่ตัวตัดเข้ามายิงเลย
เนี่ยเลนกลางเลยเป็น72อ่ะเกยับเล่นแบบนี้แหละเนี่ยโอ้เจสตาก็กลับมาแล้วครับปรับแผนนิดหน่อยครับเคาน์เตอร์อีกแท็กเนี่ยไปโดดลงไปข้างล่างเลยฮะเคาน์เตอร์อีกแท็กผมเอาสองคนเลยครับบดินผาลาอีกคนหนึ่งโอเคครับสเตเดียมครับล็อกกี้มายืนเลยแหละเมื่อกี้โอ้มาการท่าเรือทั้งทีครับอ๋อจัดให้แหน่มแหน่มเลยครับแหน่มแหน่มเลยนะครับชุดครับโอ้โหเจ้าบ้านเราต้องสีนี้แหละโอ้โหอันนี้ครับรับสีนะครับสีฟ้าฟ้าน้ำเงินล็อกกี้ครับใส่ชุดทีมเยือนแล้วเสื้อเหลืองเสื้อขาวโหเท่ครับสีเหลืองไปครับตัดกว่าครับโอ้โหเจอกันอีกแล้วครับล็อกกี้นัดที่แล้วก็ยิงครับที่เจอกันมาไงไม่รู้ว่าเจ้าตัวดูสดๆหรือว่าดูย้อนหลังอยู่นะครับอันนี้มาเจอกันนะครับรักวริศแสนสำแดงครับเป็นกัปตันทีมด้วยมาต้อนรับเข้าสู่สนามแพสสเตเดียมครับเจ้าบ้านการท่าเรือครับเจอกับสุพรรณบุรีครับนี่ร็อกกี้กัปตันทีมเจษฎากัปตันทีมครับสายประตูมือหนึ่งเป็นกวินธรรมสัจจนันท์นะครับลงมาแล้วนี่ฮะเกกิฮารุกุชิครับรวมหมายเลข11ครับใส่ที่คาดผมด้วยกันเหงื่อไหลเข้าตายิ้มได้เมื่อภัยมาโอ้โหเลยฮะของเชียร์ทีมเยือนนี้ก็จะยืนแบบสงบเสงี่ยมนะไม่เนี่ยติดก็ติดใบเหลืองครับธนากาครับธนบูรณ์เอาละครับเนี่ยเป็นที่ถูกกับเคียร์ตันซิวาโอ้ไม่ต้องเคียร์ก่อนโดยบอสโควิชครับผมเคียร์คู่แน่นอนนี่เล่นกันตอนเย็นนะครับคือเราจะเป็นแบบว่าแดดล่มลมตกครับค่อยๆลงมาธนากะเนี่ยง้างออกมาโอ้โหมุริยะครับมาเร็วเลยครับมุริยะโอ้โหโอ้โหเจอดักได้นี่ครับแล้วลั่นครับลั่นเนี่ยดีตัวดาวสว่างครับชอบออกมาเคาะทางริมเส้นสุพรรณบุรีโอ้โหเจอเจษฎาในโอ้โหครับบีเร็วเมื่อกี้จะไปเบียดเอาไงครับเกาะกลับคืนนะครับโอ้โหเข้ามาเคลตันซิวาโอ้โหบังสวยอีกครับเจอกันไปทั้งซ้ายเจอกับธนบุญออกมาธนกะอัพเคาะเอาไม่ให้ชินสเกตตอนแรกเซตามุริยะขยับครับปลายต่อวิ่งไปครับศิวกรเคาะเข้ากลางไปแล้วบดินโอ้โหให้บดินกับบอสโควิชยังไม่มีโอกาสแบบได้ยิงนะจังๆดูฮะสปันทองส่งครับเคาะคืนมาอะไรครับอาทิตย์ก็เคาะกลับไปอ่ะดูครับไม่ผีผามครับโอ้โหสุพรรณบุรีเน้นครองบอลครับแล้วก็จ่ายบอลเท้าสุดเท้าฮะไม่โยนตุ้มตามด้วยอาทิตย์ว่าไงไม่จ่ายไม่เร่งไม่รีบโอ้โหรีบเลยเถอะเดี๋ยวหมดเวลานี่นะพอเล่น10นาทีนิดเคาะบอลจะเอาเสมอซะงั้นแล้วพอเราพลาดนี่เป็นประตูเลยด้วยครับเอาจะซะเอาเหมือนจะแย่งได้อ่ะฝึกสินจะให้ฟาวด้วยครับโอ้โหทีนาทีเนี่ยขึ้นมาสูงเรื่อยๆครับขยับขึ้นมาเรื่อยๆฮะแล้วเอาแล้วครับเขามาแล้วครับเขามาแล้วครับโอ้โหมิตรทองมิตรทาง
แล้วได้ไหมในเขตโทษนั่นแหละครับไปฮะเจสตาขออยู่เชื่อมกันฮารากุชิวันทูไว้ไปฮะบดินขอเข้ากลางบอสโควิชหลอบดินเติมอยู่บดินไปโอ้ฮารากุชิเข้ามาแล้วโอ้บดินโดนเคาะแล้วเลือบเบียดไม่ได้ไงแล้วดูครับโอ้โหการบางบอลของสุพรรณบุรีฮะล็อกกี้จะเล่นลูกสูตรตอกทรงต่อส้นนะครับเข้ากลางดีกว่าครับสตาร์ไปที่ฮารากุชิโอ้โหพลิกเร็วมากฮารากุชิโอ้โหอันตะอันตะกะเติมโอ้โหหลังโล่งแล้วล็อกกี้เจอธนบูรณ์ธนกะจ่ายไปฮารากุชิฮารากุชิครับขอยิงไกลหน่อยโอ้โหตะกองสะดุ้งนะแถวนั้นเสือบ็อกกี้โดนรุมกินโต๊ะมุริยะจ่ายมาตานากะจ่ายไปอีกฮารากุชิเอฟนักเตะญี่ปุ่นตึมแล้วทีมเราเสียดายอ่ะแสบตาเหงื่อไหลขนาดใส่ที่คาดผมนะให้เหงื่อไม่ไหลเข้าตาการเลี้ยงบอลนะมุริยะครับเลี้ยง19เมตรนะครับเลี้ยงเยอะเลี้ยงยาวเลี้ยงไกลยังไงครับเนี่ยเลี้ยงเข้ามาเรื่อยๆครับอาทิตย์ต่อเข้ามาทองทากลับคืนอาทิตย์อีกคือไม่ยอมเสียบอลง่ายๆครับพยายามเคาะในพื้นที่ที่ปลอดภัยเอาละโอ้โหอย่างภาษาอังกฤษบอกใครนำก่อนนี่โมเมนตัมมาแน่นอนครับเอาละฮะมาที่ตัวอันตรายกาก้ากิกี้กูกูจ่ายตัดนะกวินออกมาเร็วครับเอาวิ่งมาชนผมเองโอ้โหเคตันคืออะไรวิ่งมาชนคือกะจะเอาฟาวหรือว่าเขาคืออะไรครับจ่ายตัดไปบอสโควิชพลิกแล้วหลอกโอ้โหโดนชนไม่ฟาวครับโอ้โหตัดได้สปันไปอาทิตย์เคาะกันสบายใจเหลือเกินยังไงครับออกซ้ายเหมือนเดิมโอ้โหมาครับเจสตาไล่ครับเพิ่งกลับมาจากนัดที่ได้พักล็อกกี้ตัดเข้ากลางมาเคตันซิวาก็โดนตัดได้เหมือนเดิมมาที่บอสโควิชขอไปบดินเข้ากลางมาฮารากุชิยกไปบดินใหม่มาครับโอ้โหเข้ามาใหม่ฮารากุชิยิงซ้ายแฉลบโอ้โหเดโตถึงแฉลบแต่บอลมันไม่ได้ห่างครับยกมาเควินดิรุรัมนี่ฮะเอาบอลตกต่อหน้าครับแล้วนี่มาแล้วครับล็อกกี้ตัวอันตรายโอ้โหฮัตตากะหัวมงพลิกโอ้โหเอายังมาได้เจษดางงเข้ามาแล้วครับโอ้ศิวกรจับบอลไม่ดีตีฮะก็ไปปั๊มโอ้ยอันตรายยิงยัดโอ้ยธนากะไปเสียจังหวะนี้ไม่ดีนะใบเหลืองด้วยครับจุดนี้ผมว่าล็อกกี้ต้องมาแน่ๆดูครับเคทันซิวาแล้วธนากะล้มตัวโอ้ขาพันกันเป็นกากบาทเลยครับโอ้เคทันนี่ล้มหน้าขมำเอาแล้วล็อกกี้มาเลงแล้วอันตรายครับลูกนี้อันตรายนั่นแหละครับอันตรายเข้าไปเลยโอ้ตายแล้วโดนอีกแล้วครับล็อกกี้ยิงนี่ครับไปดีใจแบบนี้ด้วยล็อกกี้โอ้โหนี่คือแฟนการท่าเรือเลยล็อกกี้ยิงฟรีคิกสวยครับลักวริตแสนสำแดงครับดิคาโดกิกิกากากูกูโอ้โหกวินหมดสิทธิ์ครับบินไม่ถึงฮะแสบตาครับแดดมันแยงตาพอดีครับมุมนี้ดูฮะโอ้สุดยอดนะนี่เราไปดีใจท่าเลยครับโดนแล้วครับจะหมดครึ่งแรกอยู่แล้วด้วยฮะโอ้โหตัดเข้ากลางเอาสุพรรณต้องสงเมื่อครับเมื่อยิงยัดเข่าแรกโอ้โหไม่ได้ครับบอสควิชแล้วโอ้โหชนะครับเอาแล้วมาอีกแล้วล็อกกี้นี่รอเขาเต็กแท็กอย่างเดียวครับมาอีกแล้วโอ้โหนี่ครับไม่ผ่านธนบูรณ์ทดหนึ่งนาทีครับครึ่งแรกเป่าเลยครับพุทธศิลป์จะรีบไปไหนครับหิวน้ำเลยครับ
โอ้ยเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาให้กินก่อนครับทดเผื่ออีกนิดนึงก็ได้กำลังบุกนะฮะเดินเข้าไปฟังแผนนะครับทิ้งหลังยังไงต่อครับโอ้บุกเขาทั้งเกมครับต้องบุกแล้วครับธนกาอันนี้ครับชิตาต้องขึ้นมานะฮะมาครับฮารุคุจิอาจจะไม่ถนัดที่จะเล่นผมให้ฮารุคุจิขึ้นมาแล้วนะครับจะตัวจะได้มีพื้นที่ในการเล่นเกมรุกขึ้นมาอีกหน่อยครับอาจจะได้เปลี่ยนกองหน้าด้วยครับจิตากาวาลงมาโดนตลอดครับเจอล็อกกี้ฟรีคิกนะครับแล้วไม่มีแดดแยงตาแล้วครับสุพรรณบุรีเจ็บไงครับสุพรรณทองสงสุพรรณทองสงนั่นแหละครับวิ่งไปเลยบดินโอ้โหลูกฟรีขออยู่ปาดเข้าไปแล้วบอสโควิชโอ้โหยิงติดเต็มโอ้โหขี่โอกาสดีกว่านี้หาไม่ได้แล้วไปที่เจสตาไมค์มุริยะชิงไปมุริยะคืนมาโอ้โหแล้วเป็นฮารากุชิเรียบร้อยโอ้โหยิงลูกนี้โอ้โหเปิดตัวครับแล้วก็ยิงประตูด้วยนี่ครับเดียโก้มาราโดน่าเรียกมาเรียกมาอะไรครับตะโกนพูดอะไรไม่รู้ครับทำมือเหมือนเรียกมาคุยอะไรสักอย่างอ่ะนี่มาราคุชิยิงฟาคือตรงนั้นกองหลังสีเหลืองเต็มไปหมดนะครับของสุพรรณบุรีดูครับโดนบังนะฮะผู้สาประตูเดโตแล้วไม่ทันตีเสมอเร็วนะฮะครึ่งหลังเริ่มขึ้นมาแค่แป๊บเดียวนั้นนะมานาทีที่52ครับเผาฮะ1ประตูต่อ1ครับเจ้าบ้านไล่มาแล้วการท่าเรือครึ่งแรกไม่มีจังหวะได้จบแบบอย่างนี้นะครึ่งหลังมา2จังหวะเท่านั้นครับยิงติดไปก่อนครับนั่นแหละฮะบอสโควิชเริ่มแย่งได้โอ้โหสุพรรณบุรีก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วเหมือนกันครับปรับตำแหน่งมาเล่นเป็นหน้าต่ำนิดเดียวนี่ยิงเลยฮะว่าไงโอ้โหจ่ายตัดกลางซะงั้นน่าดูครับมีเทคนิคเอาแล้วเจ็ดตาจีแล้วธนกะนั้นนะครับจ่ายสวยไปแล้วยกไปมาลูกชีเพื่อนรออยู่ตัวกว้างโอ้โหฟุตบอลจ่ายให้บดินโอ้โหจ่ายพลาดครับผมเข้ามาธนกะฟองมงนี่ฮะเบียดได้เอาบอลเข้าทางเขาอีกครับธนกะไล่เองโอ้โหอันตรายครับยังอยู่ไหมอันตรายโอ้โหล้มตัวจ่ายมาได้แต่เป็นโอ้โหเควินยังแฉลบมาอีกธนปูนมาช่วยทันฮะเหนื่อยครับเหนื่อยโอ้ยสุพรรณบุรีเรายกไปข้างหลังเลยหม่งได้ครับเจอดับเบิลทีมไปแล้วครับยกข้ามมาบดินพลาทันโอ้ยไม่ทันโอ้แล้วก็ฉีดเหนื่อยเอาแล้วเปลี่ยนตัวครับคิมซุงฮวานโอ้นักเตะชาวเกาหลีใต้ครับลงมาทุ่มมาทางนี้เจอโอ้โหตองทาเจอกับศิวกรแล้วสอนมาพอเห็นสอนนี่จ่ายเลยครับแล้วเบียดได้ครับธนบูรสวยธนบูรเติมครับโอ้โหธนบูรเซนเตอร์ฮาร์ฟครับเติมเองจ่ายมาตอกส้นตอกส้นอีกครั้งหนึ่งฮารากุชิครับปั่นโอ้โหเบาไว้ท้ายมาร์กเลยโอ้ยเอาละ
โชว์ฟอร์มดีนิดโค้ดเขาสั่งประกบแล้วไอ้เงี้ยโอ้โหอารากุจิไม่ทันแล้วครับเหนื่อยแล้วนุกยัดโอ้โหงัดโด่งมาอย่างเดียวเลยครับตอนนี้มันพอดีสตาร์เติมบ้างครับออกไปที่อารากุจิโอ้ดูครับไถมังนี่เข้าบอลเร็วเหลือเกินอารากุจิจิ้มสวยมากนี่อย่างใจสู้ครับอากุจิดูฮะมาครับไถมาร์กเหรอมาไหมแล้วหลอกไปอากุจิไม่ถึงโอ้ศิวกรคืนไปเจสตาสตาเลี้ยงแต่ติดแต่โอ้โหไม่ได้อีกฮะเหนื่อยแล้วอากุจิผมส่งชิตากาวาลงมาแล้วครับเจสตาหาช่องโอ้จะเอาเสาแรกครับติดเต็มบล็อกฮะเดี๋ยวปรับนิดนึงครับตำแหน่งการยืนครับคิตากาวะขึ้นไปเป็นหน้าเป้าคู่กันกับบอสโควิชครับนี่ฮะเจ้าหนูคิตากาวะครับศิวกรนะเล่นกลางลุกเดี๋ยวฮะจะสตาร์ขึ้นมาแล้วศิวกรมาทางนี้นี่ฮะขึ้นสูงเลยครับจะเอาประตูชัยให้ได้ครับตอนนี้แล้วเรียกเพื่อนวิ่งมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเบาปะดินเนี่ยโอ้ยลิงด้วยครับมาอย่างนี้เจอไล่นะครับคิตากาวะโอ้โหเจ้าหนุ่มคิตากาวะไล่จนเขาล้มเลยครับดูคิตากาวะเอาแล้วตัดเข้ามาคิตากาวะรออยู่แล้วบดินโอ้โหยิงเบาเหลือเกินยังอยู่แล้วคิตากาวะยิงอีกเข่าแรกแล้วปัดได้โอ้โหวิธีตัวครับโอ้ส่งมาให้หมดครับมีกองหน้าเท่าไหร่ส่งมาให้หมดฮะโอ้ยิ้มนะยิ้มนะครับปรับตำแหน่งอย่างเงี้ยนะครับคืนไปครับเข้าไปในกรอบเคโต้แหละครับนี่ยกเข้ามาโอ้โหโหมงกลับมาครับสาตัดเข้ามาได้ครับมุริยะรอแล้วฮัตตากะโอ้โหจะซ้ำอีกโอ้โหซ้ำอีกประตูเนโตไม่ได้ครับการท่าเรือโดนสวนด้วยครับนี่ฮะร็อกกี้ช้าไปเจสซะขอไปก่อนครับก่อนที่จะโดนจี้แล้วเรือให้กับเจนรบเจนรบเอาเรียบร้อยซุปเปอร์ซับโอ้โหเจ้าตู่เจนรบทำเอาดีนี่ดีใจวิ่งไปดีใจทางฝั่งนี้กับของโอ้สำรองครับจอร์โอเชกับโรเชล่าโอ้เหนื่อยครับเหนื่อยเอาครับผมต้องส่งตัวรับลงมาหน่อยฮะสลับครับสลับเนี่ยอธิพัฒน์ลงมาเดี๋ยวผมสลับตำแหน่งกันนิดนึงโอ้ยยากเย็นเหลือเกินครับเปลี่ยนไปดินพันล่าครับมาพักผมอธิพัฒน์ลงไปครับของหลังโอ้โหต้องละเอียดหน่อยครับมันโดนยิงท้ายเกมอีกไม่เอานะธีรัตน์นี่เล่นกลางรับก็ได้ครับเล่นแบ็กก็ได้ฮะผมไม่เล่นกลางรับนะครับนี่กลางรับมา2ตัวเลยครับสตาร์มายืนตรงกลางอีกครับนี่เจนรบปรับฮะเขาเตะแท็กผมเหลือเป็นคิตากาวะครับแล้วอีกหนึ่งวงชายเป็นดีฟดิฟเฟนซีฟไลน์นะฮะการบุกโอเคครับโอ้การบุกเดี๋ยวผมปรับอีกแค่นึง
การปลูกผมเป็นเซนเตอร์ลิงครับนี่ฮะเอาสิครับ8นาทีครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บแต่ก็ว่าวิ่งใส่ครับวิ่งใส่ยังไงฮะแล้วโอ้โหเล่นตรงกลางนี้เจนรบวิ่งไล่ลงมาก่อนลงมาก่อนโอ้โหธนบูรณ์โอ้โดนกระชากเซตันล้มไปอีกแล้วจะเรียกฟรีคิกให้ล็อกกี้เอาดูครับจ่ายพิติดล็อกกี้ถ่ายแทงโอ้เพื่อนมาแล้วน้ำหนักดีด้วยครับเจอเควินดีโรมรัมเควินดีโรมรัมนั่นแหละครับทำได้ดีได้เขากลางไปออกไปเจ็บตาเคาะคืนนี่ฮะทำให้งงครับทำให้งงบอสโคจ่ายโอ้โหคิตากาวะบอกเลี้ยงลายอยู่ครับไม่ทันโอ้ยาคิตากาวะครับกองหน้าชาวญี่ปุ่นเนี่ยแล้วงัดโต่งครับทด3นาทีเบียดไว้เบียดไว้นั่นแหละเอามาช่วยเกมรับได้หน่อยขึ้นไปแล้วโอ้โหโอ้เอาจ่ายใครจะเอานั่นแหละฮัตตานากะมาเองฮัตตานากะมาเองแต่ก็ว่าจ่ายไปบอสโควิชโอ้โหอิงก็ยังไม่เข้าอ่ะหมดเวลาพอดีโอ้รอดตายสุดยอดครับนี่ฮะนี่คือธนากะนะครับหมายปกมือดีใจโอ้ดูไฮไลท์กันนิดนึงฮะครึ่งแรกนี้แดดยังไม่หมดฮะฮาราคุชิครับลงมาเปิดตัวแล้วก็ดูยิงไม่เข้ากรอบฮะจังหวะแรกของเขาอีกจังหวะหนึ่งของเก็นกิฮาราคุชิครับตัวรุกชาวญี่ปุ่นนะนี่ยิงด้วยสายติดบล็อกหลักไหลมาเข้ามือครับเดโตเซฟเหลือเกินนะวันนี้แล้วธนากะไปทำฟาวเคตันจังหวะนี้ครับล็อกกี้ฟรีคิกจังสุดสวยครับโอ้เช็ดคานเข้าไปเลยกวินเน็ตไม่ไหวอย่างบอกลูกเนี่ยแล้วล็อกกี้ครับดีใจตรงฝั่งข้างหลังนี่กองเชียร์กันท่าเรือล้วนๆนะแล้วโอ้โหไม่รู้จะกลับสุพรรณบุรีได้หรือเปล่าแต่เกมจบด้วย 2-1 อย่างนี้ก็ยังโอเคอ่ะเนี่ยช่วงท้ายครึ่งแรกอ่ะบอสโควิชได้บอลหลุดเดี่ยวอ่ะแต่ไปตรงมุมแคบนะครับอีกครั้งนึงครับครึ่งหลังมาบอสโควิชเนี่ยบดินปาดไปให้อ่ะโอ้โหยิงไปติดอีกครับจังหวะดูครับแล้วก็ชิงกับมุริยะคืนมาแล้วปั่นครับมุมนี้คือโดนบังนะฮะเพื่อจับประตูพอบอลลอดมาแล้วพุ่งไม่ทันแหละจังหวะส่องไกลของเจสตาครับหาช่องครับแล้วจะดิงโอ้โหติดเต็มไปหมดแล้วบล็อกแล้วคิตากาวะครับลงมาใหม่ซ้ำด้วยฮะ1 2ครับโอ้โหเซฟหมดครับเพื่อจับตัวนี่ฮะติดเต็มแขนแล้วแข่งกันท่าเรือในลุกขึ้นยืนแล้วจะตายครับนาทีที่80นะฮะตัดเขากลางมาปัดได้จะซ้ำโอ้เซฟเต็มๆยิงด้วยซ้ายฮะไม่ห่างตัวครับแล้วด้วยลูกนี้เจนรบสัมภาวดีบอสโควิดคืนให้ตรงกลางแล้วแปลโอ้ยังกระจุดโทษแฟนเฮลั่นแล้วนี่ไปดีใจครับจอร์โอเชแล้วโรเชล่าบอสโควิดหลอกครับเขาตรงกลางโล่งๆกับเจนรบส่งกองหน้ามาเพื่อสิ่งนี้ครับเอาตัวชกสกอร์ดีๆลงมาเลยฮะแล้วจะฝังครับช่วงสุดท้ายมาตันตากะนี่เติมขึ้นมาคิดถึงกวาดจ่ายให้บอสโควิชครับยิงติดอีกแล้วตรงกลางครับยิงไม่ห่างตัวครับเขาเซฟได้หมดเซฟไป9ครั้งโอ้ยตะวันสีป้านนะครับทศตะวันครับโค้ชของสุพรรณบุรี
ครองบอล62%เลยฮะจริงๆเลยฮะนี่ฮารากุชิครับถึงจะเปลี่ยนออกไปก่อนแต่ได้7.5ครับ Man of the Match แล้วเดโตเขา7.0นะประตูของสุพรรณบุรีโหดจริงๆครับมาเยือนนะครับเนี่ยนะครับสรุปผลครับแมตช์เดย์ที่19นะครับ19พอร์ตครับการท่าเรือชนะสุพรรณบุรีไปได้แบบเฉียดฉิวครับ2-1นครราชสีมามาสด้าครับแพ้ชัยนาทฮอร์นบิล0-1ครับสุโขทัยชนะชลบุรีครับ3-1บีทีทีระยองเสมอกับเชียงใหม่1-1ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะพีทีประจวบ2-0ครับเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดชนะสมุทรปราการซิตี้1-0สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแพ้ราชบุรีมิตรผล0-4ตราดแพ้ทรูแบงคอกยูไนเต็ด0-1ครับโอ้โหแล้วบุรีรัมย์น้องมีน้อยนี่ชนะได้แล้วครับแล้วเอสซีจีเมืองทองก็ชนะเหมือนกันนะครับเพื่อนผมสิงห์เชียงรายครับยุทธนาแพ้ทีมราชบุรีของบัณฑิตนะฮะแพ้คาบ้านเลยน้องโชคคุณครับแพ้ไปดูผลครับนี่ฮะตราดหล่นเลยครับโอ้โหแต้มช่วงอันดับ5อันดับ6 7 8 9แต้มใกล้กันมากครับใครพลาดนี่หล่นแน่นอนครับบุรีรัมย์ขึ้นมาที่6นะฮะชัยนาทขึ้นมาเหมือนกันเอสซีจีขึ้นมาที่3ครับเชียงรายยังแต้มห่างเยอะฮะส่วนบุรีหล่นนะครับอ๋อเชียงใหม่แสงสมุทรปราการนิดนึงอ่ะถือว่าโชว์ฟอร์มดีครับตัวใหม่ของเราฮะสมุทรปราการซิตี้ครับบอลเอฟเอครับอ๋อนี่ฮะการชนะมองไม่เห็นใครเลยครับนี่ฮะใครจะไปจนถึงรอบชิงกันแน่ครับระหว่างการท่าเรือกับสมุทรปราการซิตี้ฮะนี่ฮะบิ๊กเดบิวต์เกกิฮารากุชิครับอ๋อครั้งแรกที่ลงสนามให้สโมสรแห่งนี้ครับก็โชว์ฟอร์มการเล่นได้สุดสวยครับได้ทำให้เห็นว่าเขามีอะไรในตัวเองนะครับโอ้โหโพเทนเชียลในพลังแฝงเลยนะเหนือเมสเซจโอ้มีมาบุรีรัมย์ยื่นข้อเสนอมาอีกแล้วครับจะมาซื้อตั๋วผู้สาประตูของเราอะนะครับยื่นมาเท่าไหร่ฮะ21,300น้อยไปหรือเปล่าอ่ะเราอยากไปร่วมทีมบุรีรัมย์ด้วยนะฮะผมเพิ่มนะฮะโอ้โหนี่ค่าตัวจริงนี่32,800นะโอเคผมเซฟก่อนนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเล่นแมตช์ที่จะเจอ FA Cup นะครับนี่เจอสมุทรปราการนะครับนั่นแหละรอบ1 ทุ่มครับโอเคครับ19 นาฬิกาไปครับดูนักเตะเราฟิตกันหรือเปล่าเยี่ยมครับเจษฎาโอ้มาสคาเดลีไม่ฟิตอีกฮะลากุชิเนี่ยครับมาเลยนี่ฮะอ๋อนี่ฮะได้ตำแหน่งของเราแล้วครับผมว่าลากุชินี่หน้าต่ำเนี่ยนะฮะอันตรายที่สุดแล้วเคาน์เตอร์แอคแท็กครับไปโดดเป็นมุรุยะได้ไงไม่รู้ครับเนี่ยผมต้องปรับในแผนข้างนอกแล้วด้วยฮะฟรีคิกโอเคสนามครับโอเคครับสนามสุดยอดส่วนชุดนี่จะเหมือนกันไปไหนครับเจษฎามายืนส่วนปากกาครับมาดูครับชุดที่สองสีขาวชุดสามสีเขียวมาใส่ชุดที่สองทั้งสองทีมเลยละกันเราสีดําสีเหลืองเราสีดํานะครับนะครับสนามเป็นกลางครับ
นะฟุตบอล FA Cup นะนัดนี้ชิงว่าใครจะได้ไปสู่รอบสุดท้ายครับนัดชิงใครชนะก็ไปชิงถ้วยนะWell, welcome to you and to our coverage of semi-final day. Semi-final, ครับระหว่างการท่าเรือพบกับสมุทรปราการซิตี้ Both teams terrifically well represented. Fans hopeful, expectant, as well they might be. There is no shortage of belief on either side that it will be their team at the expense of the other. Their team alone, which will be lifting the trophy come the final. สมุทรปราการจะหล่อมแหลมหน่อยครับคนน้อยนิดนึง This must be amongst the favorite arenas นี่ครับต้องเจอการท้าเรือฝั่งสมุทรปราการอาจจะมาน้อยกว่าครับแต่ว่าเสียงเชียร์นี่ก็ไม่ได้ต่างกันเลยก็ถือว่าฝั่งเราเนี่ยกองเชียร์ได้เปรียบแล้วครับนี่ก็ผลงานในลีกเราก็ดีกว่านะครับดูครับกองเชียร์เบาบางมากนะนิกิฮารากุชิครับมายืนเป็นตัวจริงนะครับโอ้โหนะครับรายชื่อของตัวประกาศเซตตี้ครับอิตซันเมโรครับกองหน้าโอ้โหแล้วเนี่ยฟิโรชัมรัศมีเข้ามาวินก็มีเนี่ยมุรยะครับเอาแล้วครับเขี่ยคู่กันเดิมครับขึ้นมาแล้วออกไปทางซ้ายครับเควินดีรุมรำไปไม่ได้ก็คืนก่อนครับใจเย็นครับก้าววอนเร็วเหลือเกินสตาร์บรับบอลออกขวาไปอัตนากะมุรุยะเติมครับโอ้โหจะให้ตรงกลางก็ลืมครับเข้ามาครับยัดโอ้โหยังมีแถวสองเรียบร้อยสิครับบอลหลุดมาอย่างนี้โอ้วิ่งไปไหนบดินทร์พาราไปดีใจกับข้างหลังเออนี่ฮะเปิดมาดีเหลือเกินมุรุยะนี่ฮะชมแล้วด้วยโอ้โหบดินทร์นะวิ่งมาพอเหมาะพอเจาะเลยเกินนะครับคือลูกเปิดนี่เลยบอสโควิดไปแต่ผมว่าจงใจนะครับเนี่ยเปิดแรงอ่ะแล้วปล่อยครับมีบดินพาลาบหุบเข้ามาทันทีไม่ไปรออยู่ตรงปีกนะต้องอย่างนี้ครับบุกฝั่งขวาทางซ้ายก็หุบเข้ามาครับบุกทางซ้ายทางขวาก็หุบเข้ามาครับต้องเป็นอย่างนี้เป็นเซนฟุตบอลแล้วก็การเล่นเป็นทีมเวิร์กที่ดีครับเอาครับ1ประตูต่อ0ครับนาทีที่4เลยบอลเอฟเอครับครับจ่ายไม่ดีครับเจอแย่บอสโควิดสุดยอดไปนะฮะบดินนี่ฮะล็อกแล้วบอสโควิดโอ้จะปล่อยไหลแล้วยังไงครับโอ้ฮารากุชิมายืนบังเอายังได้ครับขึ้นมาเองมุริยะจ่ายตัดเขากลางศิวกรเคาะกับฮารากุชิล็อกเข้าซ้ายโอ้ไม่ได้ครับบดินยิงเลยโอ้ตั้งป้อมแล้วยิงอย่างนี้มันได้ครับมันได้นี่ครับบดินพาลาเตียโก้มาแล้วชอบใจครับแหมชี้เออตัดเข้าไปแล้วชิงฮารากุชิบังไว้ก่อนแล้วแปรคืนยิงเลยครับยืนตรงนี้แล้วยิงเฉยๆเลยขึ้นนำรวดเร็วครับ2ประตูโอ้โหนี่แหละสะใจครับตัวเอาครับนาทีที่8ครับ2-0แล้วสุดประการต้องขยับหน่อยครับอย่างไรครับพระไม่ผ่านมุริยะโอ้โหเจอจ่ายเร็วครับเข้ามาอัตนากะจะจี้เร็วแล้วยกออกกว้างนี้ไม่ทันนะกวินครับพอกขึ้นไปแล้วจะ
ไปทางศิวกรฮะเป็นฮากุชิครับโมงไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆนะครับเพื่อนเทไปทางซ้ายไปหมดแล้วนะฮะครับดูครับปล่อยให้จ่ายบอลกันไปก่อนครับเดี๋ยวยกโดงมุริยะมาปะของรอจังหวะ2มุริยะแต่งเข้ากลางกิซาเคาะหลังไปเคาะไปเคาะมาครับนี่ฮะฮัตตานากะบอลวืดเอ้าโอ้โหเจ๊แปสด้วยครับยังเข้ามาเคาะจังหวะเดียวกันเหลือเกินมาครับเควินดีรมรำคืนมาตรงกลางโอ้โหบอสควิลล์ล้ำหน้าตรงนี้นึกว่าจะย้อนมาสิวก่อนนะโอ้ยแลบออกมาเร็วมากครับ17นาทีผ่านไปครับเอายังนำอยู่2ประตูต่อ0ครับจากลูกยิงของบดินพลาครับขึ้นนำเร็วจริงไปครับเคาะกันแล้วบอสควิลล์ลุดแล้วรออยู่ทั้งนู้นแต่ไม่ส่งก็ไปโอ้โหยิงเข่าแรกเลยอีแชนบอสคูวิชขอเสียงเลยครับโอ้โห 3-0 ไปเลยฮะเกือบเคาะกับอาราคุชิครับนี่ได้แอสซิสต์ไปเลยฮะเตะหน้าใหม่ครับเนี่ยหันไปดีใจกับอาราคุชิด้วยนะครับตอนยิงเข้าจับซ้ายดอกมันโด่งขึ้นมาขวาแปลเข้ามาให้แล้วยิงเสาแรกครับตัวบล็อกในจุดสไลด์บอสโควิชเนี่ยนาทีที่20ครับขึ้นนำ3ประตูต่อ0นะเอาแล้วครับสมุทรปราการนี่จะมาก็โดนลุมตลอดแล้วข้ามฟากมาครับอาราคุชิมาช่วยเกมรับโอ้โหเจอกระแทกไม่ไหวมุริยะดูชิงใกล้ๆติดอัตนากะเข้ากลางไปดีกว่าบอสโควิดฝากไปบดินบดินรอบอสโควิดเบียดโอ้โหไม่ไหวครับโอ้โหใจเหลือเกินเนี่ยเคาะปากเลสเดลล์ครับปาชินเนสเกะก็เจสตานี่ครับเจสตาเคาะวันทูกับมุริยะเข้าตรงกลางไปโอ้โหนะฮาราคุชิตัดไปศิวกรศิวกรยิงเหนือเป็นแฟนเสียดายครับข้างหลังเนี่ยเคาะเข้ามาฮาราคุชิปาดเข้ากลางครับมีจังหวะอย่างนี้ยิงไม่เข้ากรอบการยิงนี่ของเรา4ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งนะเป็น3ประตูนะเพิ่งยิงออกนอกกรอบไปครั้งเดียวศิวกรพักอกกลับมาลักชิโอ้โหบอสโควิดวิ่งถล่มไปแล้วครับไม่ได้ไม่ได้เนี่ยคือบอลมันลอยขึ้นมาครับไม่สามารถจ่ายได้เร็วส่งไปล้ำหน้าการจ่ายบอสโควิด 86% ครับทีมเราสุดประการใน 82%เอลียสเบียดไว้เอาบอลเลยครับกดไม่กดอะไรเลยก็เป็นปล่อยไปตานากะไปเจสตาขอไปมุริยะตำแหน่งดีครับมาแล้วโอ้โหรอเคาะกับมุริยะครับมุริยะเข้ากลางบดินตอกโซนครับรอบอสควิดกับเข้าที่แล้วยิงเข้าซะงั้นโอ้โหดูแชนบอสควิดเอาออกไปไงครับดีใจนี่วิ่งดีใจเลยตรงจุ๊บครับหัวใจสะใจแดบแล้วอะไรคิดไม่ออกเลยวิ่งไปแห่เดินหน้ากองก็พอแล้วครับเกือบเอียวตัวหมายิงเลยแขนประตูซึมลงนอนแผ่แล้วเนี่ยเกี่ยวไขว้หลังมาบอสวิตแต่งหนึ่งครั้งแล้วหมุนยิงอุ้ยสับประตูไปไม่ถึงครับนี่ส่งจุ๊บหัวใจสะใจแดบสุดท้ายคิดไม่ออกครับว่าจะท่าอะไรเฮ้ยแทนเอาแล้ว4-0ครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงนิดๆ
อู้ฮัตตานากะเบียดสวยแต่เขากลางเจษฎาจิ้งไปศิวกรหมุนศิวกรเอาอ่อนดึงจะดึงบอลเจอแดงไปได้ครับมาแล้วเข้าเร็วโอ้โหต้องไปตัดเกมครับว่าไงครับเจอเหลืองเลยฮะธนพูลเกษารัตน์ครับจะตำฮะไอดอลของน้องมีน้อยครับนี่เปียวโดนชำรัศมีครับมาลูกนี้ฟรีคิกขึ้นมาปั่นโค้งหูมงได้เอาเพื่อนเก็บไม่ได้ครับไปต่อโอ้โหฮารากุชิจะไปเองแต่ว่าโดนดักนั้นแหละครับดักคืนโอ้โหเจอดักอีกแข็งแกร่งเหลือเกินสาววิ่งใส่ครับนี่ดักได้ไปครับวิ่งคืนไป2คนฮารากุชิจาเจซ่าโอ้โหที่เจอแย่งได้ง่ายเลยเอาครับตัดเข้ากลางนี้อิปซึนเจอตัดอีกแล้วศิวกรโดนขาเต็มๆแล้วเมื่อกี้ผู้ตัดสินว่าไงอย่านะคุณใบเหลืองนะคุณอย่าเถียงผมคุณเห็นว่าคุณเตะขาเอาไหมใบเหลืองเอาไหมเดินหนีไปก่อนนะครับไม่ทันควักใบเหลืองอิปซึนโดนเตะนี่เต็มๆฮะผู้ตัดสินนี่ครับมันมีแมลงวันเกาะอยู่ตรงปลายจมูกผมฮะเกี่ยวอะไรกับจังหวะที่คุณไปเตะ4ประตูต่อ0แล้วก็4-0นะครับการฟาวคือทางสมุทรปราการนี้ไม่ฟาวนะครับแล้วไอ้นี่ฮะเมโลอ้าวโดนแย่งได้ด้วยครับก่อนหมดครึ่งแรกมาแล้วก่อนหมดครึ่งแรกครับมาต่อครับฮารากุชิครับฮารากุชิปาดเข้าไปออกไม่ปาดแล้วครับอย่างงี้มงเสยแล้วรอจังหวะไปที่ศิวกรยิงโอ้โหยังไม่เข้ากรอบเหมือนเดิมนี่ฮะฮารากุชิยกวอสโควิดเสยไปบดินเคาะคืนเมือกศิวกรนี่เติมมาสวยแล้วแต่ว่ายิงไม่เข้ากรอบน่าเสียดายครับเมื่อกี้การจ่ายเรา 90% แล้วสุดประการ 82% เหมือนเดิมเราเบียดกันเบียดกันนี่เอเลียสสุดก่อนตอกซ้ายธนบูรณ์เข้ากลางเอาทด3นาทีออกมาฮารากุชิบ้างและซ้ายฮารากุชินี่ครับโอ้โหการจบสกอร์อันเฉียบขาดของเกงกีฮารากุชินี่เรียกเพื่อนมาทำอะไรครับทำอะไรทำอะไรเข้ากองครับนี่ครับเซลฟี่กันหน่อยเซลฟี่อันนี้ถ่ายรูปโมครับไปที่ระทึกครับสองนัดนี้โชว์ฟอร์มสุดยอดครับยิง1นัดยิง1แล้วนัดนี้ทั้งยิงทั้งจ่ายครับใช้โอกาสแบบใช้โอกาสแล้วเป็นผลแล้วดีครับบอสโควิดนี่ยืนยังไงยังไงนี่มาเฮมาเข้ากล้องกันนะ5ประตูต่อ0ก่อนหมดครึ่งแรกครับทดเวลาบาดเจ็บด้วยทด3นาทีนะโยกข้ามฝากมายังไงครับเจษฎาเข้าไปก่อนดีกว่าอิสดาวิ่งอ้าวกระจายเลยครับฮัตตานากะยังรออยู่นั่นแหละครับเอาเข้าทางเขาอันตรายแล้วอันตรายติดบล็อกแล้วเคลียร์ไปก่อนโอ้โหหมดครึ่งแรกพอดีฮะนี่ศิวกรโดนสูงครับบดินบอสโคครับตัวต่อศูนย์นะครึ่งแรกครับโอ้ดูครับใบเหลืองไปแล้วธนบูรณ์ครับเพิ่มครึ่งหลังครับเนี่ยสมุทรปราการซิตี้ไม่มีอะไรจะเสียนะฮะต้องบุกครับเติมขึ้นมาดูกราฟสีแดงข้างล่างครับขึ้นมาแล้วการบุกโอ้ฮารากุชิบอลมาแฉลบนิดนึงฮะธนบูรณ์ตัดได้เลยตัดเข้ากลางศิวกรวิ่งโฉบมาสวยครับโอ้จังหวะโฉบอย่างนี้ดีครับแต่จังหวะจบสกอร์ผมให้ตัวจบดีกว่า
ไม่ได้หรอกครับสตาร์วิ่งมาโอ้โหดูฮะคิมแต่ยันเข้ากลางมาสิบกรจะเข้าไม่เข้าครับสตาร์บอกเข้าไปเลยกุชิดักกลางอ้าวอ้าวอ้าวเหมือนลังเลครับไม่กล้าออกบอลครับกลัวเสียบอลแล้วเสียประตูฮะแล้วยกข้ามมาเควินจากเควินไม่เข้าเข้าตรงกลางมาอีกแล้วปิดโดนนะพลิกได้ส่งให้ยูยอยยูเจิร์นโอ้ผมอาจจะพูดชื่อผิดไปไงขออภัยเป็นแฟนทีมสมุทรปราการซิตี้ด้วยนะครับอ้าวลำหน้าโอ้โหถือโอกาสจะพักตัวนักเตะแล้วนะครับมอสโควิชครับส่งคิตาคาวะลงมาเฮ้ยแฟนแฟนลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับดาจานบอสโควิชครับเนี่ยบอสโคของเราเนี่ยปรบไม้ปรบมือปรบไม้ปรบมือหมุนซ้ายตุ่นตัวโอ้หาแล้วหายครับลงไปอำลากันเหมือนจะแกรนด์สตาร์ทเลยครับเล่นสั้นไปที่มุริยะดีกว่าครับกัลยาบดิตเนี่ยครับเฮิร์ตปากกาขึ้นไปครับขอออกมามาแล้วคิตาคาวะพลิกขวาครับพลิกขวายิงเข้าไปเลยโอ้โหคิตาคาวะดีใจนี่สาชายโหแล้วกูชี้อ่ะมาแค่ขี่คออ่ะโอ้ลงมาจังหวะแรกแตะเข้าขวาแล้วยิงเลยญี่ปุ่นทั้งนั้นแหละมุริยะด้วยเหลือบเคาะไปตรงกลางจ่ายตัดมาให้ศิวกรแล้วยิงเนี่ยคิดกันว่าโอ้กองเชียร์โดนประการนี่เซ็งเลยนี่แหละสิบก่อนนะครับส่งบอลเลยครับดีกว่ายิงครับส่วนยิงนี่ให้กองหน้ายิงนะนี่โคยาคิตากาวะครับลงมายิงนาทีที่57ครับคืนนำ6ประตูต่อ0ครับฟุตบอล FA ครับโอ้โหแบบจ่ายดีขึ้นมาทางซ้ายอุตราแล้วโอ้โหมงโชกยังเหลืออัตนากะพลิกเคลียร์ออกมาสวยครับฮารากุชิไปครับฮารากุชิวิ่งไปแล้วโอ้โหบดินแตะยาวเหลือเกินมีครับโฟเบียดไว้เจสะจิ้มไปต่อครับฮารากุชิฮารากุชินี่ครับมีทักษะหลอกหลอกหลอกตัวเองหลอกผมคืนมาบดินเคาะไปโอ้โหยังจะส่งครับนี่ฮะธนบูลเสยขอให้ธนบูลเอลิอสเติมบ้างครับอ้าวจ่ายโอ้โหเดือนจะโดนแย่งแต่ยังอยู่สาเอายังจะให้ศิวกรอีกศิวกรลุกขึ้นมาได้ซะงั้นให้เอลิอสไม่ยิงครับจ่ายแล้วมาชิง2จังหวะโอ้นี่ครับกองหลังกองหลังต้องยิงอย่างนี้ส่งธนกะลงมาครับเดี๋ยวปรับตำแหน่งนิดนึงถ้าตัวจบเป็นกองหน้านี่จะดีกว่าเอเลียสนี่เขินแล้วไม่มองกล้องกล้องแล้วก็ซูมหน้าเอเลียสไปนะครับธนกะมายืนกลางรับครับเจสตาโอเคลืมปรับไปนึงฮะเขาเทคแท็กครับนั่นแหละคิตากาวะโอเคโยกขึ้นมาอีกแล้ววางครับอุตรานี่มุรุยะโอ้แข็งแกร่งครับไปแล้วจะให้คิตากาวะวิ่งหลอกโอ้โหกลางว่างเหลือเกินไม่เข้าโอ้ผมเน้นทิศทางเกินไปครับบอลไม่ตรงกรอบเลยครับดูฮะเหลือบเล่นเสาแรกนี่แหละบุ๋มเล็งแล้วเล็งแล้วเล็งเกินไปยิงแบบไม่คิดมากเนี่ยอาจจะเข้ากรอบเนี่ยสัมผัสบอลไป18ครั้ง
มีส่วนร่วมกับทีมเยอะครับโอ้ยกมายังโด่งๆนี้อย่างติดครับขวาตรงกลางมาครับธนบูรณ์ไปเจษฎาสาออกกว้างไปก่อนดีกว่าแล้วบดินมายังบดินบดินบาลาบดินรอจังหวะนิดนึงยิงเสาแรกเอาไปเสาสองจะคือชิงออกห่างให้เขามาลุมตรงนี้ครับแต่บดินยังเหลือตัวประกอบอีกหนึ่งยิงเล่นทางครับไม่เข้ากรอบเสียใจครับบดินบาลาเนี่ยการจ่ายบอลสำเร็จ89ครับพวกเราหล่นลงมาแล้วนี่ยังมงได้โอ้โหธนบูรณ์เหมือนจะเอาครับตอนแรกบดินเก็บได้ขอไปเจสตาบดินยังว่างอยู่โอ้โหจ่ายเผื่อเอ้าบดินยูดีปึ๊บเหมือนจะวิ่งเหมือนจะเอาแล้วเจอธนบูรณ์ครับโอ้โหสุดยอดจริงครับการตัดบอลเอากลางมาเจสตาอีกไปกิตากาวะเข้าซ้ายยิงซ้ายโอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยโมโรยาเอาออกครับจอนโอเช่เลยครับนี่ฮะยิงซ้ายโอ้โหสาวตูซูเปอร์เซฟYeah, he's run himself into the ground, hasn't he? And it's good to see that the crowd appreciate. เข้ามาตรงกลางเป็นเอเลียสโอ้โหประตูยังอยู่แต่ตอนนักกะครับมุ่งได้ไหมไม่ได้อีกมาอย่างนี้เจสตาวันเล่โอ้โหแล้วเดือดพอไปลุมโอ้โหเขี่ยมาได้แล้วสวนยังไงเอ้าตอนนักกะงงเจสตาเขาไปลุมดับเบิลทีมได้ครับเปล่าแล้วธนบูรณ์เกษารัตน์เข้าของกลางสตาร์คิตากาวะคืนไปให้นี่มาแล้วฮะเคาะกันเอาคิตากาวะดีกว่าไอ้ของหน้าจบนี่หมูคิตากาวะวิ่ง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 แบบพิตูนโอ้ยิงเข้านี่ไม่เหนื่อยแล้ววิ่งดีใจครับเดโก้มาเริ่มหน้ากำหมัดเขย่าทั่วเลยครับชิงกันให้งงคิดแล้วก็ฉีกตัวประกบมาได้แล้วแปลโอ้โหเปิดหน้าเท้าหรือปั่นเข้าหน้าต่างซ้ายมือตัวเองฮะดูนะมุมนี้เห็นชัดแตะออกข้างปั่นโอ้โหสวบเปลี่ยนอีกครับสุปาการเจ็บตัวโซนครับเอฟเอคับไล่ไปต่อครับคิดแต่ก็ว่าเอวยกโด่งมาฮัตตานากะโอ้โหว่าไงจะวิ่งไปไหนอย่าเพิ่งวิ่งไปสิโอ้ยใจให้ดีย้อนนิดนึงยังได้อยู่ธนบูรณ์เอาบ้างโอ้โหธนบูรณ์มองไม่เป็นไรให้กองหน้าดีกว่ากองหน้ายิงเรียบร้อยคิดแต่ก็ว่าฮัตทริกซะงั้นครับโอ้ยลงสำรองนะเนี่ยไปดีใจกับสตาฟนะไอ้เดี๋ยวสำรองโมโรชาออกไปครับโรเชล่ามาโอ้ดีใจกับเพื่อนร่วมชาติครับชาวญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เลยว่าธนบูรณ์แก้ไขดีครับล็อกแล้วเข้าซ้ายแต่ยิงขวาโอ้โหฮิตากาวะเนี่ยล็อกกู้ฟงธนบูรณ์เอาแอสซิสต์ดีกว่าไปวันนี้มาได้เล่นดีนะครับพิตากาวาแปดประตูต่อศูนย์ครับยังไงครับโยกโดกมาโอชอยเชไปไหนแล้วตัดเข้ากลางอันตรายแล้วยังจะลอดขาธนกะมาครับคิตากาวะไปต่อครับธนบูรณ์อีกนะครับคิตากาวะหลุดตัวสำรองโอ้โหตัวสำรองครับเนี่ยตัวสำรองของเราเรียบร้อยอีกหนึ่งลูกไปต่อคิตากาวะโอ้โหเดี๋ยวติดเสาไม่กลัวบาดเจ็บเลยฮะถ้าเตะไปนี่กระดูกร้าวแน่นอนครับเมื่อกี้
คิดดีๆคิดดีๆนะครับธนบูรณ์ครับกลายเป็นตัวเติมขึ้นมาจ่ายแล้วโอ้โหดึงหลบผู้สาประตูแล้วยิงดีดเข้าไปง่ายๆเลยธนบูรณ์นะมองยึกยักยึกยักฮารากุชินี่ชี้บอกนะว่าให้ส่งไปเลยเนี่ยแตะหนึ่งครั้งแล้วมีช่องยิงเลยฮะโอ้โหดีดด้วยหลังเท้าเข้าไปง่ายๆครับโอ้โหนะกองเชียร์ทีมเขาเฮ้ย9ประตูต่อ0ครับเอาแล้วโอ้ยังไล่ต่อยังไล่ต่อยังไล่ต่อไปอ้าวว่าไงธนบูรณ์ขึ้นมาตัดไทมาคิตะกาวะช้าไปหรือเปล่าธนบูรณ์เอาแล้วตัดเข้ากลางไปเหมือนเดิมเจสซาออกไปที่ฮารากุชิโอ้โหจับบอลไม่มีแรงแล้วครับเดี๋ยวเจสดาโอ้ตานากามาช่วยเคาะกัน2คนโอ้โหโดนแซงข้างหลังแล้วเข้าบอลเร็วโอ้โหเอเลียสไม่ฟาวโอโจโอเชียสตาร์ทเครื่องมาแล้วครับสตาร์ทเครื่องมาสักไกลเอาฉลับนิดนึงแล้วกวินโอ้โหเคลียร์ไปก่อนทด5นาทีหมดแล้วนี่นอนเลยโอ้ยเสียใจนี่น่าจะเป็นคินนะนี่จะมาเชียร์มาเพื่อมาเฮงอากาศครับเอลิอาสและคิตะกาวะดูไฮไลท์กันเล็กน้อยครับเนี่ยลูกแรกบดินพาราครับนาทีที่4ครับโอ้โหเข้าฮอตเต็มๆครับเปิดมาดีครับแล้วดูฮะมูโนยะดูแต่มองไปแล้วครับแล้วดึงจังหวะนิดนึงรอวิ่งมาไปเต็มๆฮะอีกลูกครับบดินดูครับยิงเลยครับตั้งปอมไม่ต้องจับปังโอ้โหบอลนี่พุ่งซวบเลยแล้วดูบอสโควิชชิงกับมารากุชิมารากุชินี่แอสซิสต์2แล้วนะยิงเสาแรกอ่ะง่ายๆแล้วบอสโควิชอีกสักลูกนึงครับแต่เป็นบดินพาราเกี้ยวมาให้ครับแต่งนิดนึงยิงโอ้โหจังหวะมันเข้าข้อดีครับบอลในพุ่งโค้งนิดๆนะครับเข้าเสาแรกอีกแล้วธนบูรณ์โอ้โหไม่เหลืองนะครับไปเตะพีระดลชัมรัศมีตะลึงนะบดินทร์พลาเนี่ยฮารากุชิทำประตูบ้างครับธนบูรณ์จ่ายเอ้ยไม่ใช่บดินทร์พลาจ่ายครับแอสซิสต์เนี่ยนี่ครับยิงซ้ายครับบอลซวบจังหวะก่อนหน้านี้คือศิวกรลองส่องดูหลายๆครั้งแต่ไม่เข้ากรอบอิฟเซนเมโรครับกองหน้าของเขาหลุดเข้ามาเหมือนกันยิงโอ้ติดบล็อกเอเลียสเกือบไปฮะเดี๋ยวคิตะกาวะครับลงมาแทนกับบอสโควิชนะครับทำประตูแรกนาทีที่57นะฮะเนี่ยศิวกรแอสซิสต์ให้แต่ง1ครั้งยิงเลยครับนี่คือจังหวะแรกของเขาที่ลงมานะแล้วบดินทร์พาราโอกาสเนี่ยคิตะกาวะจ่ายให้บดินทร์จับ1ครั้งแล้วแหมยิงเสาไกลครับไม่เข้ากรอบเสียดายนะคิตากาวะบ้างครับนาทีที่76ฮะอิสดาปาดไปให้คิตากาวะยิงซ้ายโอ้โหเซฟได้ดีมากครับลงในดูฮะเต็มไม้เต็มมือแล้วลูกนี้ครับคอนเนอร์คิกเอเลียสละมงถกพื้นนิดนึงซุปเปอร์เซฟอีกแล้วเพื่อสาประตูสมุทรปราการดูครับแล้วคิตากาวะครับเนี่ยเจสดาชิงไปชิงมาแล้วคิตากาวะชิงหลุดแล้วแปลโอ้โหก้มตัวนี้คือให้ลูกมันฮุบต่ำนะครับให้มันเสยเข้าไปเลยที่หน้าต่างแล้วดูแบบลูกแฮตทริกธนบูรณ์ล็อกครับ
เดี๋ยวจ่ายมากิตะวะแปรเล่นทางเข้าไปเลยโอ้นอกจากแฮตทริกแล้วก็สี่ลูกเลยครับธนพลใจแล้วเนี่ยแตะหลบมาโหผู้ประตูขาตายไปแล้วอ่ะโอ้ไอ้สตาฟข้างหลังยกมือดีใจอิปซันเมโลครับนาทีสุดท้ายในทดเวลาบาดเจ็บครับได้โอกาสยิงครับก็วินโชว์ทูเซฟสักหน่อยครับเอาคลีนชีตโอ้ดูครับก็วินไม่ยอมอ่ะแสดงความเป็นมือหนึ่งของทีมออกมาโอ้จบเกมครับชนะไป9-0นะสุดยอดนะนี่ครับคิตากาวะลงมาตัวสำรองได้8.0นะแมนออฟเดอะแมชเนี่ยสุพลเซมิไฟนอลสุโขทัยครับชนะทอนบิลไป3-0ครับพอร์ตครับชนะสมุทรปราการซิตี้9-0ครับเอาเป็นนั้นว่าสุโขทัยจะเข้าไปชิงกับการท่าเรือนะฮะเอฟเอคัพนั่นแหละครับหนทางการมาสู่นัดชิงครับสุโขทัยชนะบุรีรัมย์มา3-0นะครับแล้วก็ชนะPTT ระยองครับ1-0แล้วก็มาชนะทอนบิล3-0นะส่วนเราการท่าเรือครับชนะเชียงใหม่6-2ครับมาชนะชลบุรี6-0ครับแล้วก็ชนะสมุทรปราการซิตี้9-0เราดูนัดชิงกันต่อไปนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีครับแล้วก็เอาละครับซื้อขายตัวนักเตะเกิดอะไรขึ้นดูสิเมสเซจก่อนอ้าวมาครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับอาจจะมีการเนี่ยผู้สัมประตูของเราบททองนะโอ้ขอต่อราคาครับ จ่ายมา28,000นะครับมาบอกว่าอ๋อขอลดจากตัว32,000ของเราลดไปอีก3,200เนี่ยเขาอยากได้ครับและนักเตะเราก็อยากย้ายด้วยครับขายครับขายเดี๋ยวผมไปถามซื้อน้องมีน้อยแล้วไม่ขายเพราะเราไม่มีเงินจ่ายเอาละขายไปครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเข้าสู่รอบชิงของ FA Cup นะครับและนี่ครับ I want to make my mark ธนบุญเกษารัตน์นะครับโอ้โหบอกว่าผมเป็น11ตัวผู้เล่นที่แท้จริงนะโอ้ผมอยากมีตำแหน่งของผมนะโอ้ยได้แน่นอนครับผมไปปรับตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเกมแพลนปรับเป็นฮารุกุชิเอามายืนโอเคตำแหน่งก็จะประมาณนี้ครับนักเตะของเราตอนนี้อาจจะต้องซื้อเพิ่มครับกองกลางนะโอเคครับตลาดน่าจะยังเหลืออีกโอ้ผมลืมปรับนิดนึงแป๊บนึงนี่ครับทีมันชอบดีดเคาน์เตอร์แอคแท็กไปมุโรยะบอสโควิชครับและบดินผาลาแล้วก็ดึงอากุชิขึ้นไปเป็นหน้าต่ำครับยืนมา45องศาของเขตโทษพอดีครับนี่นะโอเคครับไปดูสเกจิลครับนี่ครับก็วันสุดท้ายจะเป็นวันที่31สิงหาคมนะครับตอนนี้เพิ่งวันที่18ครับอาจจะยังซื้อตัวนักเตะได้อีกหน่อยนึงอ่ะก็จะมีประกาศรายชื่อทีมชาติด้วยครับก็ Euro Best Player Award ฮะงั้นเดี๋ยวเอาไว้ในคลิปถัดไปแล้วกันครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมรับฟังครับหวังว่าจะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยกันนะครับ
แล้วก็ขอบคุณน้องมีน้อยนะครับแล้วก็คุณเบสนะครับแวะเข้ามาทักทายกันนะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ